ผ่านไปแล้ว10นัดนะครับสำหรับศึกฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2015นะครับก็โดยในสัปดาห์นี้ยังคงฟาดแข้งกันอย่างต่อเนื่องครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ7คู่เต็มครับโดยไฮไลท์ที่น่าสนใจครับคงต้องมองไปที่สนามพุทธิอนันต์บางนาครับที่ฟาดแข้งกันถึง2คู่เลยทีเดียวครับโดยในวันนี้ครับผมได้นำบทสัมภาษณ์หลังเกมมาฝากท่านผู้ชมกันครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ของโค้ชแอนครับสืบพงษ์วงสุวรรณครับหัวหน้าผู้สอนของมภาคขอนแก่นครับที่อำลาจากตำแหน่งเฮดโค้ชออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดอะทาวเวอร์สมุทรปราการฟุตซอลครับที่โชว์ฟอร์มพลิกนรกบุกไปเอาชนะมภาคขอนแก่นมาด้วยสกอร์6ประตูต่อ3เปิดบ้านพบกับกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีที่ฟอร์มกำลังมั่นใจชนะรวดมา2เกมติดโดยคู่นี้มีถึง8ประตูก่อนจะจบลงด้วยผลเสมอกันไป4ประตูต่อ4แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนวันนี้เด็กเล่นไม่ดีฮะวันนี้เด็กหลายคนเล่นฟอร์มตกไม่เหมือนนัดที่เจอมภาคนัดนั้นน่ะเล่นดีแต่นั้นเนี้ยฟอร์มตกโดนเร็ว2ลูกแรกก็เป็นช้อยที่จะต้องคิดแล้วต้องเอาประตูคืนแต่โดยรวมแล้วเล่นไม่ดีฮะก็โอเคนะครับวันนี้เราได้แต้มนึงแต่จริงมันน่าได้3แต้มนะครับแต่ก็นะครับโดยรวมก็โอเคครับเกมวันนี้คือกรรมการเป่าง่ายกันไปทั้งบางจังหวะนะครับคือลูกที่ยังบอกว่าลูก4วิครับเพราะว่าในจอเวเตอร์มันยังไม่ถึงอ่ะแต่เขาให้ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นแต่ก็รู้สึกโอเคกับเกมนะครับโต๊ะเล็กทหารน้ำราชนาวีได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหลังเกมล่าสุดบุกไปชนะแบงคอก FC มาด้วยสกอร์5ประตูต่อ4พบกับพึ่งลำดวนพิฆาตศรีปทุมศรีสะเกษที่เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสนานเล้าใจเรียกเสียงเชียร์จากขอบสนามได้เป็นอย่างดีและต้องมาตัดสินผลชนะกันด้วยจุดโทษช่วง2นาทีสุดท้ายของเจษฎาชูเดชส่งผลให้ราชนาวีเฉือนชนะไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ2เป็นเกมที่อึดอัดนะครับเพราะวันนี้ศรีปทุมก็มาดีเพียงแต่ว่าเรามีเขาคุยไว้แล้วว่าวันนี้ถ้าชนะเราขึ้นที่4เด็กก็เลยค่อนข้างจะมุ่งมั่นแล้ววันนี้อาจจะมีเรื่องของโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ศรีปทุมก็เล่นได้ดีครับเขามารับได้เหนียวแน่นอยู่ครับตัวต่างชาติเขาค่อนข้างจะมีคุณภาพครับค่อนข้างพอใจเด็กนะครับทีมศรีปทุมศรีสะเกษนะครับเด็กเล่นได้ดีมีวินัยถึงแม้ว่าช่วงครึ่งแรกต้นเกมเราจะฟาวเยอะเพราะว่าขาดสมาธิไปแต่ก็กลับมาคุมสถานการณ์ได้นะครับตามเกมที่พอใจแล้วก็เรายังมั่นใจว่าอีก3นัดที่เหลือในเลขแรกผมการันตีว่าผมเก็บ9แต้มเต็มแน่นอนครับแล้วผมจะกลับมาอยู่1ใน4ของวงหัวตารางให้ได้ในการจบเลขแรกครับปิดท้ายกันด้วยบทสัมภาษณ์ของโค้ชแอนสืบพงษ์วงสุวรรณที่ลาออกจากตำแหน่งโค้ชของมภาคขอนแก่นก่อนเกมบุกพ่ายชลบุรีบูเวฟ5ประตูต่อ1เนื่องจากพาทีมทำผลงาน9นัดไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับด้วยปัจจัย1ในเรื่องผลงาน2ก็ผมไม่พร้อมในเรื่องเวลาด้วยต้องทำงานด้วยแล้วก็เลยทำให้ตัดสินใจด่วนถามว่าผมทิ้งมภาคไหมแล้วมีความผูกพันมภาคไหมความผูกพันกับมภาคมากที่สุดเลยครับและมภาคก็เป็นคนที่ให้โอกาสให้ผมมาทำแล้วก็ได้ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันแล้วก็จากขอนแก่นไม่เคยมีฟุตซอลลีกก็สามารถมีฟุตซอลลีกได้แล้วก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าผมยังรักและคิดถึงมภาคอยู่เสมอไม่เคยทิ้งครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของโค้ชทั้ง4คนครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนัดที่10ของฤดูกาลครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายครับของโค้ชแอนสืบพงษ์วงสุวรรณกับทีมมภาคขอนแก่นนะครับสำหรับช่วงฟุตซอลอัปเดตครับสามารถติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา4ทุ่มตรงครับทางช่อง SFM TV ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ